ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านอานนท์นำพาทนายและจำเลยที่คิดถึงโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยแพร่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2021การว่าความคือความสนุกเป็นการเสพชนิดหนึ่งเราลุ่มหลงกับการว่าความพอสมควรกับศาลและอัยการเขาเป็นทนายหนุ่มฝั่งจำเลยว่าความคดีโต้แย้งทางสิทธิมนุษยชนให้กับจำเลยคดีการเมืองอยู่เสมอหลายครั้งศาลไม่ถามความในประเด็นที่ต้องการเขาก็บอกเพียงว่าก็ถามต่อเอาสิครับไม่ได้กลัวไงคือถ้าจะโดนขังก็ยิ่งเท่ไปอีกเรามีความโรแมนติกกับตัวเองกับลูกความเขาเต็มที่กับการว่าความโดยเฉพาะคดีทางการเมืองยิ่งหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี2553จนมาถึงยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคดีอยู่ในมือทนายอานนท์หลายสิบคดีในรุ่นเดียวกับผมว่าความเยอะสุดคือว่าความเกือบทุกวันอานนท์กล่าวด้วยความมั่นใจในบทสนทนาครั้งนั้นส่วนกับเพื่อนร่วมงานเขาเป็นคนทั้งร่วมอุดมการหัวใจเดียวกันเมื่อพ้นไปจากนั้นเขาออกตัวเสมอว่าเป็นคอมมิวนิสต์น้อยบ้างเป็นคนโรแมนติกบ้างเป็นกวีบ้างและสุดท้ายสิ่งที่เขาทำให้ภาพจำตัวเองเด่นชัดที่สุดก็คงเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนอาชีพที่เขาเคยบอกว่าจะทำไปจนวันตาย20กุมภาพันธ์ของทุกปีสภาทนายความบรรจุให้เป็นวันรำลึกวิชาชีพทางกฎหมายหรือวันทนายความในฐานะอาชีพหนึ่งที่โดยหลักการแล้วมีส่วนต่อการอำนวยการความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเราจึงอดที่จะนึกถึงอานนท์นำพาผู้ที่เป็นทั้งทนายความและจำเลยคดีการเมืองในเวลาเดียวกันไม่ได้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอานนท์ถูกนำตัวไปขังระหว่างพิจารณาคดีหลังอัยการยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และอีกหลายข้อหาจากกรณีชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนปี2563จนถึงวันนี้นับเวลาเป็น12วันแล้วที่เขาสูญเสียอิสรภาพศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอร่วมส่งความคิดถึงทนายอานนท์นำพาผ่านบทสนทนาที่รู้จักกันในอีกแง่มุมหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่เขาและใครอีกหลายคนต้องห่างเหินจากพวกเราด้วยโซ่ตรวนที่ชื่อว่า112คอมมิวนิสต์น้อยของครู101วิทยาลัยเด็กหนุ่มอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัด101เข้ามาเรียนสังคมวิทยาที่ธรรมศาสตร์ก่อนจะพบว่าตำรากฎหมายเข้ากับชีวิตของเขามากกว่าจึงมุ่งมั่นเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงกลายมาเป็นทนายความของประชาชนคอมมิวนิสต์น้อยเป็นฉายาของอานนท์เด็กนักเรียนที่ถูกมองว่าเป็นพวกหลุดกรอบหลุดจากขนบเดิมๆที่ใครก็มองว่าเขาเป็นหัวรุนแรงอาจจะเพาะในช่วงเรียนมัธยมเขาอ่านหนังสือวรรณกรรมเพื่อชีวิตแล้วใฝ่ฝันอยากมีชีวิตดังเช่นในหนังสือเราอ่านคมทวนคันธนูของนวรัตน์พงไพบูลและอีกหลายคนตอนนั้นจัดโซนนวรัตน์เป็นฝ่ายกวีประชาธิปไตยเพราะเราเห็นเขามีงานเขียนพวกเพียงความเคลื่อนไหวงานเกี่ยวกับแรงงานและประชาธิปไตยนอกจากวรรณคดีคุณช่างคุณแผนที่เราเรียนกันก็ยังมีเรื่องนี้ด้วยเมื่อขึ้นมัธยมปลายอานนท์เริ่มเขียนบทกวีตำหนิครูในวันครูเพราะในความคิดของเขาครูมักจะเปิดโรงเรียนสอนพิเศษให้กับนักเรียนเพื่อแลกกับการให้เกรดดีขึ้นไม่เวิร์กมาใช้ชั่วโมงสถานที่โรงเรียนใช้อะไรมาสอนแล้วก็ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษด้วยผมก็เลยเขียนบทกวีวิพากษ์วิจารณ์ครูกับพวกเพื่อนพ้องและรุ่นน้องเขียนใส่ A4 แล้วก็ปิดรอบโรงเรียนหลังจากนั้นเมื่อใกล้เรียนจบเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการล่ารายชื่อไม่เห็นด้วยกับการขยายคาบเรียนจาก50นาทีเป็น1ชั่วโมงเพื่อเอื้อให้กับเด็กในเมืองขณะที่เด็กต่างอำเภอบ้านไกลอย่างเขาต้องประสบปัญหากับการเดินทางเพราะหากเลิกเรียนช้าก็จะทำให้กลับบ้านได้ช้าลงอาจจะไม่มีรถกลับบ้านได้รับเสียงสนับสนุนจากเด็กต่างอำเภอเยอะมากพอจบม.5เราก็สมัครประธานนักเรียนชนะขาดเลยปีของการเป็นประธานนักเรียนอานนท์ได้เริ่มประวัติศาสตร์การเมืองยุค6ตุลา2519มาติดที่บอร์ดโรงเรียนซึ่งได้รับการพูดถึงทั้งจากผู้บริหารครูและเพื่อนนักเรียนอย่างกว้างขวางเขานำข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาจากอินเทอร์เน็ตและบางส่วนได้มาจากการเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงผมพยายามจัดเสียงตามสายเพื่อให้คนมาสนใจซึ่งก็จะมีคนคล้ายๆกับเรา
พวกคอมมิวนิสต์น้อยก็จะตามสุดท้ายเขาก็ไปเป็นประธานนักเรียนต่อเข้าเมืองหลวงเพื่อบ่มเพาะวิชากฎหมายด้วยความที่สนใจบทกวีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกทนายหนุ่มจึงเลือกสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยสารคามก่อนจะพบว่าบรรยากาศของสถาบันแห่งนี้ยังไม่ดึงดูดมากพอเขาจึงสละสิทธิ์เพื่อลุ้นสอบในระบบเอนทรานซ์เขาคิดว่าตนเองเหมาะกับธรรมศาสตร์หลังจากได้อ่านงานสายการเมืองไทยเห็นดินสอโดมเป็นภาพอยู่ในสมองผลสอบปีนั้นปรากฏชื่ออานนท์นำพาเป็นนักศึกษารั้วแม่โดมสมใจแต่กลับไม่ได้เรียนในคณะนิติศาสตร์อย่างที่ตั้งใจถ้าสังคมวิทยาเราไม่ได้ชอบเลยแล้วเราจะรู้สึกโหดร้ายมากที่เราเดินไปเจอเพื่อนคณะนิติที่เขาต้องไปนั่งในจุดที่เรียนเรามองด้วยความริษยาทำไมไม่เป็นกลัวเราก็พักหอในเราฟังมันท่องกฎหมายปีหนึ่งจะท่องมาตรา4กฎหมายแพ่งผมก็ฟังมันท่องอยู่1อาทิตย์กูจำได้แล้วไงแต่มึงยังจำไม่ได้ความที่อยากเป็นนักกฎหมายมาตลอดทันทีที่พ้น2เดือนในรั้วธรรมศาสตร์เขาเก็บข้าวของออกจากหอพักเพื่อไปเรียนต่อในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคือมีเส้นว่าเราทำได้ดีในเรื่องอื่นคือเรื่องเดียวกันอาจไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นมากแต่ที่ทำมาทั้งหมดอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าตอนม.5เคยไปสอบปัญหากฎหมายระดับภาคอีสานแล้วได้ที่1ของภาคอดีตพันธมิตรกลับใจเพราะนายกพระราชทานบรรยากาศทางการเมืองราวปี2546ถึงปี2547ในแวดวงสิทธิมนุษยชนรัฐบาลทักษิณคงหลีกหนีไม่พ้นข้อครหากรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อีกปัญหาที่สั่งสมอย่างยืดเยื้อที่ทำให้นักเรียนกฎหมายอินไปกับสิทธิพลเมืองมากคือเมื่อออกค่ายโครงการท่อก๊าซไทยมาเลจวบจนปี2548และปี2549คาบเกี่ยวด้วยกระแสต่อต้านทักษิณเริ่มขึ้นและนักกิจกรรมแทบทุกคนต่างมุ่งไปทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าความเป็นพันธมิตรในช่วงแรกของเขาก้าวหน้าไม่เอานักการเมืองที่ลักษณะเป็นแบบเผด็จการพอไปถึงจุดที่เรียกร้องนายกพระราชทานกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่เอาเราก็ออกแล้ววันรัฐประหารก็มาร่วมกันต้านรัฐประหารตั้งแต่วันแรกๆเลยพอรัฐประหารประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นพี่หนูริ่งสมบัติบุญงามอนงก็เรียกนักกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดไปประชุมกันที่กระจกเงาตอนนั้นเราอยู่แถวๆพญาไทก็วางแผนจะต้านรัฐประหารยังไงรู้สึกว่าช่วงนั้นไม่รู้กี่วันนะพวกอาจารย์ใจอึ้งภากรก็รวมตัวนัดใส่เสื้อดำที่พารากอนผมก็ไปตอนนั้นรู้สึกเราเป็นนักกฎหมายก็ยืนดูห่างๆแต่พอพวกพี่นุริ่งมาตั้งเครือข่าย19กันยาต้านรัฐประหารเราก็ไปแจมกับเขาไปอ่านบทกวีมีหน้าที่อ่านบทกวีและนี่จึงเป็นที่มาบทกวีของเขาที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งจากนั้นชื่ออานนท์นำพาก็ปรากฏในที่ชุมนุมกิจกรรมการเมืองและกวีนิพนธ์ทนายความน้อยๆที่รักใคร่ของราษฎรหลังเรียนจบปริญญาตรีเขาต้องไปใช้ชีวิตเป็นทหารเกณฑ์1ปีใกล้บ้านเกิดและเริ่มว่าความแก้ต่างในคดีสารทหาร101ให้กับเพื่อนที่โดนคดีวินัยจากผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายปี2551จนถึงปัจจุบันนับได้ว่าอานนท์เป็นหนึ่งในทนายความที่ว่าความในคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาแล้วเป็นจำนวนมากอานนท์เคยโพสต์ไว้ว่านวนิยายเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงศ์คือหนึ่งในแรงบันดาลใจให้เขาประกอบอาชีพทนายความเมื่อตัวละครเอกในนวนิยายที่เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี2496เล่มนี้คือสายสีมาซึ่งมีอาชีพเป็นทนายที่มีพื้นเพมาจากชาวนานในชนบทและมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากแลดูไม่ต่างจากพื้นเพชีวิตของอานนท์ในรุ่นเดียวกันผมว่าความเยอะสุดคือว่าความเกือบทุกวันส่วนพวกที่ทำคดีกยศ.ทำคดีธนาคารอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนบาทต่อคดีก็ได้นะแต่ถ้าว่าความจริงๆนับชั่วโมงต่อกันผมว่าเยอะเพราะว่าผมว่าความทุกวันนับตั้งแต่ปี51จนถึง52วันนี้อาจจะตามพี่ๆไปเก็บประสบการณ์เก็บช่วงวงบินอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นไม้แรกพอปี52เริ่มขึ้นแล้วหลังพฤษภาคมปี53ก็เริ่มเป็นทนายที่รู้จักในมุมทนายโรแมนติกบ้าๆบอๆคนหมั่นไส้เยอะเป็นเรื่องการเมืองพอหลังปี53สลายการชุมนุมต้องสื่อสารทางการเมืองเราก็เล่าเรื่องคดีเล่าเรื่องคนที่เราไปเจอคนที่โดนจับแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงเริ่มของ Facebook เลยเริ่มเป็นที่รู้จักก็ทำคดีการเมืองจนมาถึงปี56กะว่าจะเลิกกับท่าทีเล่นทีจริงที่จะว่าเลิกทำแต่หลังรัฐประหาร2557ชีวิตอานนท์ก็ไม่สามารถเลิกทำเช่นนั้นได้ที่ใช้คำว่าหลักนั้นเพราะคนที่ถูกควบคุมตัวเป็นกลุ่มคนเสื้อแดง
อานนท์รู้จักมักคุ้นกับคนกลุ่มนี้เมื่อมีคดีความคนกลุ่มนี้จึงมักติดต่อให้เขาไปช่วยว่าความให้เพราะความอิ่มเอมของการทำคดีการเมืองคือการรู้ตัวว่าตัวเองเป็นเสมือนตัวละครวรรณกรรมที่อานนท์เคยอ่านเขาได้รู้จักนิวศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์และรังสิมันโรมอานนท์มองว่าคนเหล่านี้ราวกับเป็นเสกสรรสมัย14ตุลาเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วเราไปเป็นตัวละครในนั้นเหมือนกงล้อประวัติศาสตร์จะเป็นทนายจนวันสุดท้ายของชีวิตกับวิชาชีพทนายอานนท์ตอบทันทีว่าทำไปจนตายทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกเหมือนพระพอบวชแรกๆบวชสัก20พรรษาไม่ค่อยอยากศึกหรอกมีความขลังแต่ว่าการว่าความมีความสนุกด้วยไม่ได้สักว่าจะทำการว่าความคือความสนุกเป็นการเสพชนิดหนึ่งเหมือนอะไรที่เราเข้าไปเสพเรารุ่มหลงกับการว่าความพอสมควรเขายังพูดเสมอว่าเรามีความโรแมนติกกับตัวเองเป็นทนายตอนนั้นไปว่าความชาวบ้านเอาฟักเอาแตงแบกขึ้นรถตู้ว่าความแล้วได้ของกินกลับมาแล้วเท่เนื้อแดดเดียวอย่างนี้บางทีก็เหมือนกับเราหล่อเป็นตัวแทนก็คือคิดในมุมหล่อนะแต่จะมีความสุขกับความคิดที่หล่อเลี้ยงตัวเองเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเขาประสบความสำเร็จกันไปหมดแล้วก็มีเงินถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ไปสบายกันแล้วก็เหลือแต่เราที่ใช้ชีวิตแบบไม่ได้รวยมากแต่ก็ไม่ได้จนไม่รู้ว่าทุกวันคือในเรือนจำพิเศษกรุงเทพทนายหนุ่มจะคิดถึงฉากชีวิตทนายสิทธิมนุษยชนและการว่าความตัวเองมากน้อยแค่ไหนในทุกๆที่ที่เขาอยู่เราต่างเชื่อว่าเขาคงได้ใช้ความรู้ความสามารถในทางกฎหมายอย่างเต็มปรีและเราจะรำลึกและถามไถ่กันถึงเสมอจนกว่าจะได้พบกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท